อยากรู้ว่าใครส่งข้อความมาแต่มือไม่ว่างมีวิธีแก้แบบนี้คุณถูกหวยรางวัลที่1ให้ติดต่อกลับด่วนไปดูวิธีกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Notification Leaderหรือไงลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเลือกภาษาที่เราต้องการครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกภาษาไทยกดโอเคกดอนุญาตกดอนุญาตกด yesเขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อให้เราเข้าไปอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงของแอปตัวนี้นะครับให้เราไปที่แอปตัวนี้ครับตัวนี้ครับแล้วไปติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าเป็น Samsung ก็จะเป็นลักษณะของการโยกสวิตช์นะครับให้ไปติ๊กตรงนี้กดอนุญาตเมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปจะกลับมาที่แอปที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่ครับให้เรามาดูตรงนี้ครับจะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับ Enable Control ตัวนี้ครับเมื่อติ๊กตามนี้แล้วนะครับเลื่อนขึ้นไปที่แอป Notification ติ๊กเครื่องหมายถูกตรง Enable กด Select App ในหน้านี้เขาจะให้เราเลือกแอปที่เราต้องการการแจ้งเตือนแบบคำพูดนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะยกตัวอย่างจากแอป Messenger นะครับ LINE ก็ได้หรือว่าแอปอื่นๆก็ได้ได้ทุกๆแอปเลยนะครับที่มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับในที่นี้หนึ่งจะยกตัวอย่างจากแอป Messenger นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องของใครนะครับมีแอปเยอะมากแบบนี้นะครับให้ไปกดที่แถบด้านบนครับกดที่รูปแว่นขยายแล้วพิมพ์ชื่อแอปลงไปครับในที่นี้นะครับหนึ่งจะเลือก Messenger ME นะครับเจอแอป Messenger แล้วนะครับเราก็มาติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับเมื่อติ๊กตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปครับเขาก็จะระบุอย่างนี้ครับ Select App ก็จะมี1แอปตามนี้นะครับท่านผู้ชมจะเลือกกี่แอปก็ได้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปครับเลื่อนขึ้นไปครับให้ไปที่ Voice Setting กดไปที่ Voice Testเราสามารถปรับแต่งเสียงได้ตรงนี้นะครับอยากให้เสียงพูดออกมาเป็นเสียงเบาเสียงกลางหรือว่าเสียงดังท่านผู้ชมก็สามารถเลือกปรับแต่งได้เลยนะครับนะฮะตามเนี้ยครับนะครับเลือกได้เองเลยนะครับแต่ในที่นี้หนึ่งจะเลือกเป็น Normal ตามที่เขากำหนดมาแล้วกันนะครับเมื่อเลือกตามนี้แล้วกดโอเคเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับทีนี้เรากดย้อนออกมาหลังจากนี้แล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ครับมัลติออปชันตัวนี้ครับเอาเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกครับแล้วกดออกมาครับเรามาลองทดสอบกันครับเดี๋ยวหนึ่งจะเอาโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงนะครับส่งข้อความเข้าไปในเครื่องนี้นะครับ Notification from Messenger Itsenarumi สวัสดีครับนะเขาก็จะระบุชื่อแล้วก็ข้อความที่เขาพูดขึ้นมานะครับแต่ข้อความส่วนใหญ่แล้วถ้ายาวๆมากๆบางทีเขาก็อ่านไม่หมดนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้ข้อความเกริ่นนําในขณะที่เราขับรถอยู่หรือเราไม่ว่างนะครับเราก็ได้ยินแล้วครับรู้แล้วครับว่าใครส่งข้อความมาหาเรานะครับเขาจะบอกชื่อนําหน้าก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งค่าในเครื่องมืออื่นๆกันบ้างครับไปที่ตัวแอปตัวนี้ครับตัวนี้เขาจะให้เราเลือกช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้แอปตัวนี้อ่านออกหรือพูดให้เราฟังนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตั้งว่าช่วงเวลานี้เราไม่ต้องการให้มีเสียงพูดมารบกวนเรานะครับในขณะที่เราอาจจะทำงานหรือว่าไม่ต้องการให้มีเสียงนะครับเราก็เลือกช่วงเวลาตามนี้ได้เลยนะครับกดแบ็กกลับไปครับตัวต่อมาครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเป็นการปิดหรือหยุดเสียงในขณะที่เวลาเขาพูดสมมุติว่าเพื่อเราส่งข้อความมายาวมากแล้วมันอ่านไม่จบสักทีนะครับในนี้เราต้องการสมาธิในเวลานั้นเราไม่ต้องการให้มันพูดเวลานั้น
ะครับถ้าเกิดเราเลือกตัวแรกก็จะเป็นลักษณะของการเขย่าหรือขยับเขยื้อนโทรศัพท์มือถือเราปุ๊บมันจะหยุดพูดทันทีนะครับอันนี้นะครับเขาจะทำงานเฉพาะโทรศัพท์ปิดหน้าจอเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาจะทำงานเฉพาะโทรศัพท์เปิดหน้าจอเท่านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการปิดการทำงานนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการให้มันทำงานทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเขย่าสั่นหรือเปิดหน้าจอหรือปิดหน้าจอนะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยว่างไว้แบบนี้นะครับกดแบ็คกลับไปครับตัวต่อมาครับตัวนี้ history ตัวนี้ครับกดเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการเก็บประวัติข้อมูลต่างๆที่เพื่อเราเขาส่งข้อความเข้ามามันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ามีข้อความอะไรบ้างนะครับในที่นี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับอยากจะเก็บไว้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือท่านผู้ชมมันมีไม่เยอะมากนะครับแนะนำให้กดเอาตัวนี้ออกนะครับหรือว่าลบออกไปซะถ้าเราไม่ติ๊กเป็น enable นะครับเขาจะไม่เก็บประวัติให้เราแต่ถ้าเราติ๊ก enable ไว้เนี่ยเขาจะเก็บประวัติแต่ถ้ามือถือเราหน่วยความจำน้อยมากนะครับไม่ต้องไปติ๊กนะครับเอาออกไปเลยแบบนี้ครับแล้วเราก็ลบออกนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากจะใช้ฟังก์ชันนี้ก็เลือกเป็น enable ไว้นะครับกดย้อนกลับไปครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ฟังก์ชันที่เขาพูดให้เราฟังนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ได้เลยครับตรง enable ตัวนี้ครับกดติ๊กให้มันเป็นเปล่าๆแบบนี้นะครับพอติ๊กออกไปแล้วนะครับทีนี้กดออกไปครับเดี๋ยวหนึ่งมาลองส่งให้ดูครับก็จะเป็นเสียงแจ้งเตือนดังปิ้งปกติครับแต่ว่าไม่มีคำพูดหรืออ่านให้เราฟังนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากกลับไปใช้ใหม่นะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปแล้วก็ไปติ๊กตรง enable ตัวนี้ครับกดออกมาพิมพ์เข้าไปใหม่ครับ notification from messenger it's a narumit สวัสดีเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับแค่เรากดเข้าไปที่แอปแล้วเราต้องการจะให้เขาทำงานหรือไม่ทำงานนะครับเราก็ทำอย่างนี้ได้เลยนะครับง่ายๆไม่ต้องไปตั้งค่าวันเวลาก็ได้ครับแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการตั้งค่าวันเวลาให้เขาทำหรือไม่ทำก็ไปเลือกตามที่หนึ่งแนะนำมาข้างต้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าของใครนะครับกดเข้าไปแล้วมันไม่มีเสียงไม่มีพูดแบบที่หนึ่งว่านะครับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปเปิดหรือว่าให้อนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงของแอปตัวนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนครับไม่งั้นเขาจะทำงานไม่ได้นะครับสามารถนำไปใช้กับแอปอื่นได้นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าใครส่งข้อความมาหาเราในขณะที่มือเราไม่ว่างพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ